สวัสดีค่ะวันนี้แอนจะพาไปทำสวนนะคะก่อนไปเริ่มทำแอนฝากกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้แอนด้วยนะนี่ทำส้มตำกินจ้ะแล้วก็ทอดแคบหมูด้วยจ้ะจ้ามาถึงสวนแล้วจ้ะวันนี้ก็มีทั้งแดดแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแล้วก็ลมแรงมากๆเลยค่ะแว่นตานี้ต้องใส่ตลอดนะคะเพราะว่าแพ้ลมนะคะจะแสบตามากแสงเขาแดดเมืองนอกนะคะเขาจะไม่แรงเขาจะไม่ร้อนมากนะคะแต่ว่าแสงเขาเนี่ยจะจ้ามากๆเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไม้นะคะเอาไว้ทำเอาไว้ปักเป็นหลักในการทำไอ้ปลูกถั่วฝักยาวปลูกถั่วที่แบบเขามีเกลือเป็นพันๆ นะคะถั่วฝรั่งด้วยค่ะตัวนี้ปู่เอามาไว้ก็เลยจะเดี๋ยวให้แฟนไปปักค่ะแฟนปักเสร็จแล้วแอนกับน้องเอ็มม่าก็จะช่วยกันขึงตะข่ายก่อนค่ะตัวนี้ก็จะปลูกถั่วลันเตานะคะเดี๋ยวถ้าเขาขึ้นสูงกว่าตะข่ายนี้แอนก็จะผูกต่อข้างบนค่ะลมแรงมากๆค่ะก็ค่อยๆทำไปค่ะเผื่อเวลาเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีทั้งฝนมีทั้งแดดอากาศก็ยังไม่แน่นอนค่ะแต่ว่ามันได้เวลาลงเมล็ดพันธุ์แล้วค่ะค่ะแดดก็เริ่มออกอีกแล้วนะคะช่วงนี้ครึ้มฟ้าสักพักก็แดดปรับอากาศไม่ทันเลยค่ะอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดกันได้นะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแถบยุโรปนะคะเพราะว่าอากาศไม่แน่นอนจริงๆค่ะปีนี้ตอนแรกว่าจะลงถั่วทีนี้อ่านดูเอ๊ะทำไมไม่เป็นเครือแบบไม่พันตัวนี้ก็คือเดี๋ยวจะขุดหลุมแล้วก็หยอดลงไปเลยค่ะแต่ตัวนี้เป็นชนิดถั่วของฝรั่งต้องเอาไปต้มก่อนนะคะอันนี้แอนก็จะมาปลูกบัวหิมะค่ะก็จะทำขุดเป็นร่องขึ้นสูงๆนิดนึงค่ะปกติก็ใช้ถุงคลุมนะแต่ว่าปีนี้จะลองปลูกแบบว่าไม่ต้องใช้ถุงคลุมจะเป็นยังไงดูค่ะแอนก็แบ่งปลูกไว้ข้างในบ้านกลับมาปลูกแปลงข้างนอกตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าแปลงตัวนี้เพิ่งปลูกปีแรกก็เลยอยากรู้ว่าอันไหนปลูกสวยนะคะปลูกแล้วได้ผลผลิตดีลมแรงนะคะอร่อยค่ะบัวหิมะชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานๆดีค่ะค่ะแอนก็ทยอยปลูกลงไปก่อนช่วงนี้เพราะว่าบัวหิมะในบ้านยังมีอีกนะคะแอนก็จะค่อยๆทยอยปลูกไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้เนี่ยค่ะพื้นที่ทำคนเดียวค่ะค่อยๆทำไปค่ะเดี๋ยวแอนก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าหิวข้าวแล้วเราก็ไปทำกับข้าวกันค่ะทีนี้รถก็ออกยากค่ะบอกว่าอย่าให้ขับเข้าป้ายเขาไปเพราะว่าน้ำฝนตกมันลื่นนะคะดินเหนียวกว่าจะขับออกมาได้ขี่ดื้อเนาะพลังขี่ดื้อเป็นไงถึงบ้านแล้วค่ะขี่ตมเต็มหลอดเลยพี่น้องล้างสักหน่อยค่ะเดี๋ยวปู่จะดูเอาค่ะนะคะเดี๋ยวแอนก็จะมาตัดผักสลัดค่ะตัวนี้อุ้ยตัดสดสดรสชาติจะกรอบแล้วก็หวานนะคะไม่ขมนะคะเมล็ดพันธุ์ซื้อมาถุงหนึ่งโอ้เพาะได้เยอะแยะเลยค่ะกินได้ทั้งปีเลยค่ะตัวนี้คือรุ่นแรกนะคะที่เหลือจากทาสค่ะก็เลยได้กินค่ะส่วนที่แอนเพาะใหม่ก็ยังมีอยู่นะคะปลูกกินเรื่อยๆจนกว่าจะหนาวเลยค่ะสวยสวยสีสวยมากๆเลยค่ะนะคะไปล้างแล้วก็ทำสลัดให้แฟนค่ะเราไม่ได้ปลูกแบบผ้าคลุมก็จะสกปรกหน่อยนะคะก็จะล้างตามซอกตามอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีก็มีทาสติดมาด้วยนะคะเพราะว่าปลูกแบบ
วดสารค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสลัดฝรั่งแฟนก็จะชอบกระเทียมสับแล้วก็เขาก็จะใส่น้ำหมักแอปเปิ้ลแล้วก็ตัวนี้เป็นฟักทองค่ะน้ำมันฟักทองค่ะเขาก็จะปรุงของเขาเองค่ะแฟนเขาชอบรสไหนเขาก็จะใส่เองค่ะแอนทำอาหารฝรั่งไม่เก่งค่ะใส่เกลือนิดน้อยเนี่ยค่ะแค่นี้เสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะช่วงหน้าร้อนเนี่ยมีผักสดๆที่แปลงผักก็โอ้ลงไปเด็ดแป๊บเดียวค่ะได้กินสดๆแล้วก็กรอบๆด้วยค่ะรสชาติเขาจะอร่อยค่ะแอนจะพาไปทอดแคบหมูต่อนะคะไปกินกับส้มตำค่ะแคบหมูนี้แอนก็ทำเองนะคะแอนจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถทำทานได้ที่บ้านได้เลยอร่อยมากๆค่ะกรอบแล้วก็ฟูดีมากๆค่ะทอดเสร็จแล้วแอนก็จะตักใส่กระดาษซับน้ำมันนะคะก็จะเย็นพอดีค่ะถ้าทำส้มตำเสร็จนะคะก็จะได้กินกรอบๆไปแอนก็จะไปทอดลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูนี้แอนก็ทำเองนะคะชอบปิ้งก็เอาไปปิ้งชอบย่างก็เอาไปย่างชอบทอดก็ทอดนะคะนึ่งก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะทีนี้แอนก็จะมาตำหมักฮุ้งพี่น้องตำหมักตัวพ่อหลึกแหลกๆก็จะแล้วแต่มากเลยเด้อจ้าว่ามากแหลกหน่อยแหลกยังใส่บักเขือเทศลงไปพี่น้องมากรสใดจัดเลยจ้าชอบรสไหนตามสบายเลยค่ะบ้านเฮาก็สิเอิ้นพ่อโย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 เนาะพี่น้องเนาะก็สิได้แซ่บๆเนาะบัดนี้เนาะมักรสใหญ่เว้ยซิมก่อนแซ่บเด้อพี่น้องมักนัวๆเค็มๆจักหน่อยจ้ะมันก็แล้วแต่มื้อแล้วแต่วันจ้ะว่าเราชอบกินวันนี้เปรี้ยวกินหวานแต่ส่วนมากถ้าเป็นตําปูปลาน่ะคนอีสานเขาจะชอบแบบนัวๆเค็มๆหน่อยอ่ะจ้ะเนี่ยค่ะเสร็จทุกอย่างแล้วไปกินเลยจ้ะกลับจากสวนเหนื่อยๆต้องปูปลาค่ะต้องเผ็ดนิดนึงปูปลานี่หายเหนื่อยเลยค่ะไปค่ะไปกินด้วยกันพี่น้องเอ้ยหิวคักแล้วอากาศก็เย็นเย็นนี่พี่น้องปากแล้วเมื่อแล้วพี่น้องแซ่บมาแล้วพี่น้องเด้อกินข้าวใหญ่กับยาวากันเด้อหิวคักลูกชิ้นก็แซ่บๆเด้อพี่น้องรอช่วงมีถั่วฝักยาวนะจะแอนจะแบกโคกเราไปตำที่ที่สวนเลยถั่วฝักยาวออกเยอะๆนะจ๊ะตำกินสดๆกันเลยทีเนี้ยครับหมูให้เองเนาะกรอบดีเลยกรอบดีมากๆจ้ะนี่เขาหลายพี่น้องเพชรสวนมากทำยังไงเลยแซ่บหลายพี่น้องอร่อยมากๆจ้ะ
บางวันมะละกอนี่บางวันก็อยากกินเส้นยาวๆกินเส้นสั้นๆเป็นเหมือนกันไหมคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยชอบไม่เหมือนกันว่าจะชอบแบบลักษณะไหนเนี่ยผักสลัดสดๆค่ะกินกับส้มตำอร่อยมากๆค่ะก็ไม่ขมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ลดน้ำให้ทุกวันอย่างเงี้ยผักเขาก็จะไม่มีรสชาติขมเขาก็จะกรอบแล้วก็หวานดีมากๆค่ะพออิ่มแล้วพี่น้องอยู่ท้องแล้วค่ะทีนี้เพิ่มพลังแล้วค่ะหายเหนื่อยไปเลยค่ะอร่อยค่ะแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยหายเมื่อยแล้วกินอิ่มก็สิไปนอนตัวบัดนี้พี่น้องเอาแรงไปปลูกผักเนี่ยมือแรงจ้าอิ่มแล้วละจ้าเสียดายบ่มีบักแต่งโมไปก่อนนะจ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าแอนฝากกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้แอนด้วยนะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า